สุขและทุกข์อย่างไรเพราะใจต้องเพลงฉันต้องคิดเฝ้ายอมใจยอมใจโลกมืดมนเพียงใดหัวใจอย่าครางเกรงตั้งหน้าชื่นเอาไว้ยอมใจด้วยเพลงใหญ่นักลัวหวาดเกรงยิ้มสู้เมื่อ30ปีที่แล้วในพื้นที่ตัวนี้เนี่ยชาวบ้านไม่มีสิทธิทำกินไม่รู้จะไปทำอะไรกินไม่รู้จะไปหาตัวไหนไม่รู้จะไปพึ่งใครถ้าเราไม่ทำไร่เลื่อยลอยเนี่ยไม่มีจะกินเลยครับเขาชี้ห้านิ้วอย่างนี้ท่านดอยห้านดอยเนี่ยมันเป็นของผมคงไม่มีสิทธิ์ใช้เลยไม่มีวิธีการเลยครับทั้ง3 4 5ดอยเนี่ยปลูกผิดทั้งหมดเลยคนไหนอย่าเผาก็เผาเลยเมื่อก่อนนี่ไม่สนใจเป็นหัวโล้งหมดเลยไม่มีต้นไม้สักต้นเดียวไม่มีน้ำใช้อาสาน้ำเทวดาในพื้นที่ตัวเนี้ยทุกคนก็รู้มาเป็นวิกฤตสุดแล้วตัวนั้นปลูกผิดเผาไม่มีน้ำต้องเผาทุกปี3เดิมอยู่อย่างเนี้ยไม่มีพื้นที่ตารางนิ้วเดียวเลยที่ไม่เผาเผา5ไร่ไม่เป็น20 30ไร่อย่างเงี้ยเราไม่มีป่าเราไม่มีน้ำเราไม่มีทรัพยากรเลย1นายคนหนึ่งที่ผมเผาป่าทำไร่เรือลอยท่ามกลางทิวเขาสลับซับซ้อนในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมีหมู่บ้านเล็กๆซ่อนตัวอยู่ที่นี่คือหนึ่งในหลายพื้นที่ป่าทั่วประเทศที่ประสบปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าอย่างรุนแรงบางก็ลักลอบค้าไม้บางก็เผาป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยแต่วันนี้ที่นี่คือบ้านที่แสนอบอุ่นของอแลและชาวบ้านทุกคนห้อมล้อมด้วยพืชพันธุ์ธรรมชาติมีพื้นป่าเขียวชอุ่มและมีแหล่งน้ำไหลผ่านหมู่บ้านตลอดปีแม้ยามหน้าแล้งและเช้านี้เป็นอีกวันหนึ่งที่อแลจะเข้าไปดูแปลงชาน้ำมันของเขาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นพื้นที่ที่ถูกแผ้วถางทำไร่เลื่อนลอยแหล่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสำหรับอและแล้วเขายังคงจดจำภาพเหล่านั้นได้ดีผมเป็นพี่คนโตนต้องช่วยพ่อแม่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือนะไม่มีการศึกษาเลยไม่ต้องพูดถึงไม่มีอะไรเลยไม่มีสักอย่างเลยขาดโอกาสหลายอย่างเมื่อ30ปีที่แล้วในพื้นที่ตัวนี้เนี่ยชาวบ้านไม่มีสิทธิทำกินไม่มีสิทธิทำกินไม่ใช่ไม่มีสิทธิเลือกไม่มีสิทธิทางเลือกเพราะว่าหนึ่งคือขาดโอกาสที่เขาไม่รู้วุฒิการศึกษาอะไรต่างๆไม่รู้รัฐบาลอะไรต่างๆมาไม่ถึงทำยังไงให้มาอยู่รอดเพราะฉะนั้นที่ชาวบ้านจะทำได้คือหนึ่งต้องทำไร่เลื่อยลอยต้นไม้นี่ไม่เหลือครับต้นเล่นๆอย่างนี้เนี่ยถ้าเผาทั้งปีเนี่ยมาตายทุกปีเลยแต่หลังจากทำมาหากี 20-30 ปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยถือเวลาจุดหนึ่งแล้วเนี่ยพื้นที่มันไม่มีอุดมสมบูรณ์แล้วเพราะว่าไม่มีพื้นที่เปิดใหม่พื้นที่เปิดใหม่มันไม่มีแล้วถ้าจะปลูกข้าวกินจะปลูกข้าวโพดจะปลูกอะไรต่างๆเนี่ยต้องเปิดพื้นที่ใหม่อย่างเดียวถึงจะได้กินมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยน้ำไม่มีเลยขาดน้ำเลยจะด้วยสาเหตุเพราะความยากจนหรือรู้เท่าไม่ถึงการสุดท้ายธรรมชาติจากที่เคยให้คุณ
กลับให้โทษอย่างแสนสาหัสภูเขาล่องเตียนผิวดินแห้งผากลำธารแห้งขอดน้ำสำรองไม่พอใช้ในเวลานั้นดูเหมือนว่าไม่มีทางออกใดๆนอกจากรอให้ฝนตกที่นี่เปรียบเสมือนภาพสะท้อนปัญหาเรื้อรังของการตัดไม้ทำลายป่าในอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระดับชาติอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงเมื่อไร้พื้นที่ดินดีเพราะปลูกไม่ขึ้นไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ชาวบ้านยุคนั้นต้องขุดเผือกขุดมันกินแทนอาหารเพราะซ้ำจากสภาพพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารกรรมซัดจากปัญหาภัยแล้งที่ถาโถมเข้ามาทำให้ชาวบ้านต้องเลือกระหว่างละทิ้งถิ่นฐานหรือไม่ก็อดตายชาวบ้านก็ไม่มีสีเลือกหลังจากนั้นก็ไปพงกับยาเสพติดสังคมปัญหามันเยอะขึ้นเลยแก้ปัญหาไม่ได้ตอนนี้สูบฟิงใกล้สูบไปสูบมาก็ติดเลยติดแล้วก็มันจะเลิกยากฟินอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของชาวบ้านบนดอยสูงมายาวนานจนมีคำพูดติดปากว่าถ้าไม่ปลูกฟินก็อดตายลำบากมากเลยหนึ่งคือเราไม่รู้จะไปหาอะไรกินไม่รู้จะไปทำอะไรกินไม่รู้จะไปหาตัวไหนไม่รู้จะไปพึ่งใครอันนี้คือลำบากมากที่สุดหลายหน่วยงานพยายามเข้ามากอบกู้วิกฤตแต่ประสบกับความล้มเหลวไม่เข้าใจสาเหตุที่แท้จริงของการตัดไม้ทำลายป่าคงยากที่จะแก้ไขผมก็หนึ่งในคนหนึ่งต่อต้านโครงการนะมาไม่เห็นด้วยตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยเลยผมก็เข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ตั้งแต่วันแรกเลยโครงการตรงนี้เนี่ยเคยปลูกป่าไว้อยู่แต่ว่าหลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยโครงการตรงนั้นเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องเขามาทำงบประมาณแค่3ปีก็ไปปลูกทับพื้นที่ตามคีของชาวบ้านไล่ชาวบ้านออกบ้านอย่างเงี้ยเลยชาวบ้านก็สักวันหนึ่งของชาวบ้านเนี่ย10ปีก็ไม่สายเลยหน่วยงานตัวนั้นถอยออกไปแล้วก็เผาต่อตาต่อทำต่อป่ามาไม่เกิดเพราะว่าเขาไม่ถามความต้องการของชาวบ้านชีวิตของอาแระและชาวบ้านดำเนินต่อไปเช่นนี้แรมเดือนแรมปีจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2549สายลมแห่งโอกาสก็ได้พัดผ่านเข้ามาในชีวิตของพวกเขาเมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงหาวิธีปลูกป่าที่จะได้ผลอย่างยั่งยืนเพื่อหยุดการตัดไม้ทำลายป่าทั้งจากผู้ลักลอบนายทุนและชาวบ้านรวมถึงช่วยสร้างอาชีพให้ชาวบ้านในพื้นที่ภายใต้แนวทางการสร้างป่าแบบใหม่นี้ได้นำบทเรียนความผิดพลาดครั้งอดีตมาวิเคราะห์จนได้ข้อสรุปว่าการปลูกป่าที่ผ่านมาไม่สำเร็จเพราะเป็นการปลูกแบบวิชาการป่าไม้มากเกินไปแม้ป่าไม้จะขึ้นจริงแต่ตราบใดคนยังได้ประโยชน์จากการตัดไม้ขายป่าก็ถูกทำลายอยู่ดีและแม้ป่าไม้จะขึ้นจริงแต่ตราบใดคนที่อาศัยยังไม่มีกินป่าก็ถูกแผ่วถางเพื่อสร้างที่ทำกินอยู่ดีวิธีแก้ไขคือจะต้องหาพันไม้ที่ปลูกแล้วผู้บุกรุกตัดไม้ไปขายไม่ได้และยังเป็นไม้ที่สามารถสร้างรายได้ให้ชาวบ้านได้ทันทีโดยไม่ต้องแผ่วถางป่าทำไร่เลื่อนลอยอีกต่อไปพันไม้ที่ทรงค้นพบคือต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟล่าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยพระบารมีของกรมสมเด็จพระเทพสมเด็จพระกนิษฐานั้นก็ได้รับความร่วมมือจากทางจีนนะส่งมา950,000กว่าต้น
น้ำมันชานั้นหรือต้นคาเมเลียมันมีคุณลักษณะอันหนึ่งคือขึ้นตั้งแต่900เมตรขึ้นไปจากระดับน้ำทะเลนะครับจนถึง 1,200 เมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องดีเลยคือเรากำลังฟื้นฟูต้นน้ำลำธารอยู่เป็นแนวความคิดใหม่ในการฟื้นฟูป่านะครับโดยอาศัยไม้นำโดยให้ชาวเขาเนี่ยที่อยู่ข้างบนนั้นดูแลรับผิดชอบโดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และกรมป่าไม้เป็นแม่งานในการจัดตั้งโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันและพืชน้ำมันซึ่งเป็นไม้โตเร็วโดยเริ่มการปลูกและขยายพันธุ์ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริณบริเวณเขาหัวโล้นที่บ้านปางมหันบนพื้นที่กว่า 3,000 ไร่และก่อตั้งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันในปีพุทธศักราช2554เพื่อศึกษาแนวทางการปลูกต้นชาน้ำมันในพื้นที่ช่วงแรกไม่มีชาวบ้านคนไหนรู้ว่าชาน้ำมันคืออะไรการสร้างงานสร้างรายได้โดยให้ชาวบ้านช่วยปลูกดูแลรวมถึงสร้างความเข้าใจเพื่อให้ชาวบ้านเห็นประโยชน์และร่วมมือสร้างป่าชาน้ำมันถือเป็นภารกิจสำคัญของเจ้าหน้าที่ทุกคนเมื่อก่อนผมทำไรเรือลอยแล้วเผาเผาแล้วเผาซ้ำอีกทำแล้วทำต่ออีกไม่มีทางเลือกแต่ปัจจุบันผมเป็นเจ้าหน้าที่ผมความดีใจมากถ้าไม่เกิดโครงการตรงนี้เนี่ยถ้าโครงการไม่ให้โอกาสผมทุกวันนี้ไม่มีวันนี้วันนี้ผมดีใจมากครับสำหรับอาและแล้วนี่คือโอกาสที่พวกเขารอคอยมาทั้งชีวิตโอกาสที่จะสร้างผืนดินทำกินโดยไม่ต้องสูญเสียผืนป่าโอกาสที่จะมีอาชีพโดยไม่ต้องโยกย้ายถิ่นฐานไปไหนเมื่อเข้าใจเป้าหมายตรงกันความร่วมมือก็เกิดขึ้นพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากป่าไม้ที่ถูกทำลายเมื่อเปลี่ยนเป็นป่าต้นชาน้ำมันปัญหานายทุนหรือชาวบ้านตัดไม้ทำลายป่าก็หมดไปเนื่องจากมูลค่าต้นชาน้ำมันไม่ได้อยู่ที่เนื้อไม้แต่เป็นน้ำมันจากเมล็ดชาเมื่อชาวบ้านมีงานมีรายได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การรับจ้างปลูกดูแลเก็บเกี่ยวและจำหน่ายผลผลิตจากเมล็ดชาน้ำมันก็ไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานไปไหนวันนี้ชาวบ้านเปลี่ยนจากผู้บุกรุกเป็นผู้ดูแลเปลี่ยนสายตาที่จ้องทำลายเป็นสายตาที่พร้อมปกป้องรักษาพื้นป่าและต้นชาน้ำมันอันเป็นแหล่งทำกินอย่างแข็งขันการพัฒนาระบบค่อยไปข้อไปคือหนึ่งคือเราสร้างเราแก้ปัญหาให้ตรงจุดส่วนใหญ่ชาวบ้านขาดตรงไหนคือพัฒนาตรงนี้มาก่อนอันนี้คือแก้ปัญหาให้กับชุมชนที่จะพัฒนาต่อไปแม้จะเหนื่อยบ้างท้อบ้างในบางเวลาแต่พวกเขาก็ยินดีทำหน้าที่ส่องสว่างอยู่กลางป่าดอยเช่นนี้เพราะทุกคนรู้ดีสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่นี้เพื่ออะไรเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านร่วมมือประสบความสำเร็จได้ยังไงอันนี้คือเราหลักๆคือชาวบ้านเนี่ยใช้แรงงานมันทำส่วนเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เทคนิคเราจะทำยังไงให้มีมูลค่าได้เราจะทำยังไงให้ทุกต้นมีผลผลิตได้เราจะทำยังไงให้ชาวบ้านดีขึ้นมากกว่าเดิมได้อันนี้คือความสำเร็จเราจะทำยังไงอนาคตของเราเนี่ยป่ากลับมามีงานทำรายได้เพิ่มจะทำยังไงถึงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานได้เช้านี้เป็นอีกวันหนึ่งที่อาและชาวบ้านต้องเข้าไปเก็บผลผลิตในแปลงชาน้ำมันพวกเขาเพิ่งเอาเมล็ดลงดินเมื่อเดือนมีนาคมและถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด
วันนี้น่าจะเริ่มเก็บผลผลิตได้ถึงแม้ว่าการปลูกชาน้ำมันจะต้องเอาใจใส่มากเป็นพิเศษแต่ชาวบ้านก็พร้อมที่จะทำแม้พวกเขาจะมีพื้นที่ไม่มากนักแต่ก็ทำรายได้ให้พอสมควรทีเดียวนายปลูกเนี่ยเป็นชาวบ้านแต่ผลผลิตทั้งหมดเนี่ยมูลที่ใช้พัฒนารับซื้อทั้งหมดเลย10ปีผ่านไปศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันมูลนิธิชัยพัฒนาได้ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพรวมถึงศึกษาวิจัยชาน้ำมันสายพันธุ์ต่างๆที่ให้ผลผลิตสูงขึ้นที่นี่คือปลายทางผลผลิตทั้งหมดของชาวบ้านและเป็นจุดเริ่มต้นของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียหรือน้ำมันเมล็ดชาตราพัดพัดเมล็ดชาค่ะส่วนใหญ่ก็จะเข้าก็จะรับเข้าโรงงานนะคะช่วงฤดูฝนนะคะก็จะประมาณปลายเดือนสิงหาค่ะจนถึงประมาณเดือนพฤศจิกายนค่ะถ้าเยอะสุดทั้งฤดูเนี่ยจะสูงสุดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่150ตันค่ะแต่ถ้าเป็นเดือนนะคะก็จะประมาณ 40-50 ตันต่อเดือนค่ะกระบวนการคือสำคัญหมดค่ะตั้งแต่กระบวนการตรวจรับวัตถุดิบค่ะคือวัตถุดิบที่เข้ามาในโรงงานเนี่ยต้องมีคุณภาพค่ะก่อนที่จะนำมาหีบเป็นน้ำมันนะคะในส่วนของโรงงานนะคะก็จะมีจุด CCP นะคะก็คือเป็นจุดที่เป็นเรียกว่าจุด Critical Control Point อะค่ะอยู่ทั้งหมด4จุดนะคะก็จุดแรกเนี่ยจะเป็นจุดตรวจรับวัตถุดิบก็วัตถุดิบที่เข้ามาเนี่ยก็คือต้องไม่มีอัลฟาท็อกซินนะคะซึ่งเป็นเชื้อรานะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของยาฆ่าแมลงค่ะจุดที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของการปรับสภาพค่ะก็จะเป็นกระบวนการลดความชื้นในน้ำมันค่ะกระบวนการที่3นะคะก็จะเป็นในส่วนของการกรองก่อนที่จะไปบรรจุค่ะต้องไม่มีสิ่งปลอมปนนะคะปนไปในผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็คือบรรจุภัณฑ์ค่ะต้องมีการตรวจคัดค่ะให้แน่ใจก่อนที่จะนำมาบรรจุผลิตภัณฑ์ของเราค่ะน้ำมันเมล็ดคาเมเลียหรือน้ำมันเมล็ดชาเป็นน้ำมันที่มีประโยชน์อย่างมากจนถูกเรียกขานว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกผลผลิตจากชาน้ำมันของอาและและชาวบ้านจึงไม่เพียงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้พวกเขาแต่ยังได้มอบสุขภาพที่ดีแก่ผู้บริโภคอีกด้วยวันนี้จากการค้นคว้าวิจัยน้ำมันจากเมล็ดชามาอย่างต่อเนื่องสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายเป็นทั้งน้ำมันปรุงอาหารที่ดีที่สุดและเครื่องสำอางคุณภาพที่ดีอีกหลากหลายรูปแบบ
เมื่อหมดปัญหาเรื่องปากท้องชาวบ้านเห็นประโยชน์จึงไม่แปลกที่พวกเขาจะหันมาดูแลพื้นป่าอันเปรียบเสมือนหลังคาบ้านของตัวเองอย่างเต็มกำลังความรู้ที่ผมทำงานมาเมื่อ 17-18 ปีมาเนี่ยเราไม่พัฒนาพื้นที่ของตัวเองเนี่ยคนอื่นไม่มีสิทธิ์มาพัฒนาเราไม่ดูแลต่อในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคนอื่นไม่มีสิทธิ์มาดูแลต่อถ้าเราไม่ดูแลต่อดูแล10ปีอ่ะเสียหายแค่วันเดียวก็จบเลยถ้าทุกพื้นที่เนี่ยทำอย่างนี้เลยเนี่ยผมว่าอย่างน้อยๆก็ 70-80% เนี่ย3เด็กวันนี้แปลงชาน้ำมันกว่า 3,000 ไร่ในพื้นที่ป่า100ตารางกิโลเมตรได้เปลี่ยนแปลงจากภูเขาหัวโล้นมาเป็นผืนป่าไม้หนาแน่นธรรมชาติสามารถกลับมาทำหน้าที่ได้อีกครั้งหนึ่งและเป็นตัวอย่างให้พื้นที่อื่นได้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดการปลูกป่าอย่างยั่งยืนประโยชน์ชาน้ำมันให้กับพื้นที่คืออะไรเพราะว่าหนึ่งคือต้นป่ากลับมาไม่จำเป็นต้องปลูกป่าเลยถ้าป่ากลับมาแล้วให้อะไรกับชาวบ้านป่ากลับมาคืออุดมสมบูรณ์ชีวภาพในป่าอะไรต่างๆสักอะไรต่างๆกลับมาน้ำต้องเพิ่มขึ้นมาความเขียวความอะไรต่างๆก็กลับมาหมดเลยมรดกชิ้นสุดท้ายเนี่ยอย่าให้ป่าตรงนี้เนี่ยไม่อยากให้หายแล้วก็อย่าให้พัฒนาต่อไปแล้วก็อย่าให้สืบทอดให้กับลูกหลานเราทุกวันนี้เนี่ยจะได้มาพัฒนาพื้นที่ของตัวเองจะได้ดูแลในชุมชนในพื้นที่ตรงนี้จะได้อยู่กับครอบครัวจะได้ดูแลคนที่ยากจนกว่าเราเป็นแนวความคิดใหม่ในการฟื้นฟูป่านะครับโดยอาศัยไม้นำโดยให้ชาวเขาเนี่ยที่อยู่ข้างบนนั้นดูแลรับผิดชอบเขามีรายได้ทำให้เขาอยู่ได้เหตุการณ์ก็ผ่านมาประมาณสัก4ปีถัดมาเนี่ยนะครับไอ้ผลผลิตมันก็เริ่มเกิดผลผลิตเริ่มเกิดแล้วก็เตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับสร้างโรงงานรอรับไว้นะครับเพราะว่าลำเลียงเอาเม็ดมาเสร็จแล้วมันต้องหีบนะครับเพื่อแปรรูปเป็นน้ำมันเดี๋ยวเราก็ตั้งศูนย์รับซื้อนั่นจะเห็นว่าชาวบ้านนั้นมีรายได้มาโดยตลอดเลยอันนี้ก็เป็นโครงการซึ่งถือว่าเป็นการบูรณาการทุกเรื่องไปเลยนะครับต้นตอบนพื้นที่สูงเริ่มจากการฟื้นฟูป่าขึ้นมาทำให้คนอยู่ได้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมดินน้ำไฟถูกนะครับถูกสร้างความเสถียรภาพเกิดขึ้นอะไรต่ออะไรจนกระทั่งมาถึงผลผลิตนำไปสู่ตลาดได้ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจด้วยเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่ครบถ้วนทุกขั้นตอนบูรณาการทั้งหมดเลยนะครับก็น่าจะเป็นต้นแบบที่สามารถเอาไปใช้ในบริเวณในการฟื้นฟูป่าที่ประเทศชาติของเรายังมีความต้องการอยู่ชื่นบาน